สวัสดีครับครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการลิงไซต์การเมืองนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันที่23เดือน5นะฮะมีเหตุการณ์การเมืองมากมายเกิดขึ้นโอ้แน่นอนเป็นช่วงที่ทุกคนลุ้นระทึกนะฮะกับบทสรุปทางการเมืองหลังเลือกตั้งมา24มีนาคมวันนี้ผ่านมาเดือน2เดือนแล้ว2เดือนหรือยังใกล้แล้วใกล้แล้วครบและพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็ครบ2เดือนก็น่าจะมีความชัดเจนสำหรับการเปิดประชุมสมัยประชุมเหมือนกันนะฮะสรุปแล้วพรรคการเมืองต่างๆจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลกันได้ไหมก็น่าจะได้แหละถ้าพูดถึงตรงนี้เพียงแต่ว่ารอรุ้นว่าหน้าตานายกคนใหม่จะเป็นยังไงหน้าตารัฐบาลใหม่จะเป็นอย่างที่หลายคนคาดการณ์ไว้หรือเปล่าครับหรือว่าจะมีการพลิกล็อกอะไรไหมครับแต่ณขณะนี้ยังคงเป็นมายาภาพทางการเมืองอยู่นะคะว่าเราเองก็อาจจะเชื่อไม่ได้ในสิ่งที่แบบว่าอาจจะมีการคุยกันหรือคนนี้ว่าจะไปรวมกับคนนั้นยังเป็นเรื่องที่ยังไม่สรุปลงตัวสักเรื่องนึงเลยยังไม่มีข้อสรุปชัดเจนแต่ที่น่าจะชัดเจนนะคะจากเพื่อไทยก็บอกว่าไม่ได้มอบไม่ได้ถอยนะเขาสู้ต่อยันเจรจาจัดตั้งรัฐบาลนั้นมีความคืบหน้าค่ะโดยทางด้านนายภูมิธรรมเวชยชัยเลขาธิการพรรคเพื่อไทยค่ะก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะถึงการเจรจาในการจัดตั้งรัฐบาลว่า7พรรคเราคุยกันเกือบทุกวันในขณะนี้ก็เป็นเจ้าภาพร่วมกันเนี่ยรวมแล้ว2 4 5นะคะยังแข็งแรงและไม่มีปัญหาอะไรเอ๊ะจริงเหรอวันนี้อันนี้มันรวมอนาคตไม่ใช่อนาคตใหม่เศรษฐกิจใหม่หรือเปล่าเศรษฐกิจใหม่หรือเปล่าเออถ้ามันไม่รวมมันก็จะเหลือ240นะตัดไปอีก4เขามี6ไม่ใช่เหรอเศรษฐกิจใหม่แต่เขามี6เขาเสียงภายในเนี่ยไม่ใช่5กับ1นะก็คือแตกมาประมาณ4ที่คาดว่าน่าจะไปอยู่ฝั่งตรงข้ามและ2เนี่ยก็คงยังอยู่เดิมก็คงจะลบไปเป็น243ครับนะคะถ้าตัดไป4ต้องเหลือ241สิตัดอีกอันนึงตัดพรรคพลังปวงชนเลยของคุณนิพนธ์อีกหนึ่งทีที่เขาไปลงกับ11พรรคแล้วหรือเปล่าไม่ไม่ได้ไปนะไปยังไม่ได้ไปอ๋ออันนั้นไม่เกี่ยวกันใช่ไหมยังอยู่เดิมเนาะแต่ประเด็นคือตอนนี้เสียงมันไม่ใช่245แล้วล่ะอาจจะไม่อัปเดตแล้ว245มันน้อยลงไปอีกนิดนึงเอาอันนี้ชัวร์หรือยังหรือว่าเป็นแค่กระแสข่าวกระแสข่าวก็คือเขาบอกไม่เขาพูดเองเขาสัมภาษณ์นี้ว่าเขามั่นใจว่า245ยังแข็งแรงนะคะรอแค่วันที่25พฤษภาคมจะเป็นจุดเริ่มต้นของการตัดสินใจว่าสส.ที่ได้เลือกมานั้นจะเลือกไปในทิศทางไหนตรงนั้นก็จะชัดเจนผู้สื่อข่าวถามค่ะว่าแล้วการพูดคุยกับพรรคประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยคืบหน้าหรือไม่เขาบอกว่ายังเชื่อว่าทั้งหมดที่คุยกันมีความคืบหน้าไปในทิศทางที่ดีหลายส่วนต้องยอมรับนะคะว่าเป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจกันในแต่ละพรรคความคิดเห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากต่างฝ่ายต่างมีความเห็นหลายส่วนต้องรับฟังกันให้กว้างที่สุดต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนว่าการตัดสินใจครั้งนี้คือทางออกของประเทศชาติที่ดีที่สุดจริงๆเพียงแต่ว่าวันนี้เราอยู่ในช่วงของการต่อสู้ทางจิตวิทยามีคนพยายามบอกว่าเรียบร้อยแล้วทุกวันนั่งโต๊ะแถลงอย่างนั้นอย่างนี้นะคะบอกว่าก็เป็นการคนออกมาพูดเพื่อเป็นการสร้างกำลังใจให้ตัวเองพูดได้ทุกวันถามถึงเรื่องของสว.นะคะที่จะทำให้รัฐบาลได้เสียงข้างน้อยและอยู่นานแค่ไหนเพราะว่าคนก็กลัวไงว่าสว.เป็นการจัดตั้งมาโดยอีกฝั่งตรงข้ามกับเพื่อไทยเนี่ยจะอยู่นานไหมล่ะนายภูมิธรรมก็กล่าวนะวันนี้เนี่ยเราไปสรุปแทนคนอื่นไม่ได้ว่าเขาจะได้ข้างมากหรือข้างน้อยเราพูดในหลักการที่ชัดเจนตั้งมาแล้วว่ารัฐบาลที่มีความแข็งแรงมั่นคงต้องได้เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรแม้นจะใช้วิธีการพิสดารพิเศษต่างๆให้การได้มาซึ่งนายกแล้วไปจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยจะทำงานไม่ได้เพราะการบริหารทั้งหมดการออกกฎหมายนั้นต้องมีเสียงเกิน251เสียงขึ้นไปจะไม่มีปัญหานะคะเขาบอกว่ามิฉะนั้นประเทศก็จะเสียโอกาสเขาญาติย่อนะคะผู้สื่อข่าวก็ถามต่อว่าพรรคเพื่อไทยจะส่งคนเนี้ยไปชิงตำแหน่งประธานสภาหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าเราได้ทำหน้าที่ในนามของพรรคการเมืองอันดับหนึ่งถ้าเป็นเหตุการณ์ปกติเราคงดำเนินไปตามคันลองแต่ตอนนี้เปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกของเราผ่านทางเว็บไซต์ใครสมควรเป็นผู้แทนของพรรคที่จะไปดำเนินการอะไรก็ให้เสนอชื่อมาปิดการเสนอชื่อ 18:00 นของวันที่24พฤษภาคมถ้าชัดเจนแล้วและอยู่ที่การเมืองในวันเปิดประชุมสภาก็จะเป็นสภาวะปกติคงเสนอชื่อตัวแทนของพรรคเพื่อไทยที่จะสมัครในตำแหน่งต่างๆก็แสดงว่าตั้งรับสู้ครับครับรวมถึงตำแหน่งประธานสภาด้วยก็อย่างว่าแน่นอนฝั่งประชารัฐมีคุณสุชาติฝั่งประชาธิปัตย์มี2ชื่อใช่มั้ยครับมีทั้งคุณชวนแล้วก็คุณบัญญัติบรรทัดฐานส่วนฝั่งเพื่อไทยเองก็มีชื่อคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์คุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์ขึ้นมาเหมือนกันเพราะว่าเพื่อไทยก็พยายามที่จะรักษาเสถียรภาพในการประชุมคือจะต้องตัวเองเป็นพรรคที่ได้เสียงเป็นอันดับ1ใช่มั้ยฮะก็อยากจะได้
คือมันเป็นธรรมเนียมอ่ะที่ได้เสียงสูงสุดก็ต้องได้นั่งประธานสภาแต่ว่าเกมคราวนี้มันต้องไปลุ้นกันวันโหวตวันนั้นจริงๆเพราะอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็บอกว่าเขามีป๊อปปูล่าโหวตสูงสุดแต่ว่าความชอบธรรมเยอะความชอบธรรมของเพื่อไทยตอนนี้ต้องยอมรับว่าเป็นพรรคที่ได้ส.ส.มากที่สุดเขานับเก้าอี้เยอะที่สุดแต่คะแนนรวมทั้งประเทศอ่ะอันนั้นป๊อปปูล่าโหวตก็ว่ากันไปแต่ว่าเสียงส.ส.ที่ฝั่งเพื่อไทย6-7พรรคลงสัตยาบันกัน2-4-5หรือท้ายที่สุดถ้าเราจะตีความนัยยะของคุณมิ่งขวัญที่ลาออกไปหักออกไป4ก็ตามเนี่ยมันก็อยู่ประมาณ2-4-1หรือ2-4-0ก็ยังรอดอยู่ก็ยังถือว่าเป็นฝ่ายค้านที่มีความเข้มแข็งต่อให้เขาแพ้ในการโหวตนายกก็ตามเพราะว่าอย่าลืมว่าฝั่งของพลังประชารัฐเองถ้าจริงๆก็มีแค่รวมกับ11พรรคก็ประมาณแค่130ประมาณนี้อันนี้คือถ้าคุณจะเกิน250ขึ้นไปคุณต้องรวมกับภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์ซึ่งเกินเนี่ยก็ไม่ได้ว่าเกินไป50เสียงห่างกันไม่ถึง10เกินไปประมาณ7-10เสียงอันนี้ผมรวมประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยไปแล้วแล้วก็รวมไอ้พรรคอะไรนะเศรษฐกิจใหม่เข้าไปด้วยนะก็มีแค่ประมาณ261เสียงก็นั่นแหละก็เขาถือว่ามันก็ยังไม่ปริ่มอยู่ปริ่มเป็นรัฐบาลปริ่มน้ำจริงๆซึ่งเชื่อว่าตรงนี้เองนี่แหละเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้พรรคร่วมที่ยังไม่ได้ตัดสินใจเนี่ยเขาก็ดูตรงนี้แหละว่าถ้าอาจจะไปยกให้ประชาธิปัตย์เอ้ยขออภัยยกให้พลังประชารัฐปุ๊บสถานการณ์ทางหน้าจะทำงานอะไรยังไงแต่ที่เพื่อไทยก็มีความมั่นใจว่าตัวเองเนี่ยณวันนี้ไม่ยอมยอมเสียสละทุกอย่างแล้วก็ไม่ยอมรับตำแหน่งนายกก็ได้ขอแค่ไม่ต้องการให้สืบทอดอำนาจต่อในปีที่6นี่คือสิ่งที่เพื่อไทยถือไพ่เหนือตรงนี้หรือว่าพลังประชารัฐเขามีไพ่เหนือกว่าในแง่ของสว250รวมทั้งกลไกอำนาจต่างๆที่เขามีอยู่เพราะฉะนั้นทุกคนต้องการเข้าใจในฐานะกองเชียร์ใช่ไหมฮะว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างที่บรรดาพรรคการเมืองเขาใช้ในการตัดสินใจอยู่ด้วยเพราะว่ามันก็หมายถึงอนาคตเขาเลยนะฮะใช่แต่ในขณะนี้มายาภาพที่ออกมาเพื่อเป็นการที่จะปรับในส่วนของอาจจะเป็นข่าวปล่อยก็ได้พรรคต่างๆในเรื่องของกระทรวงต่างๆแล้วก็มีคนตีความนะคะว่าความหมายของกระทรวงหลักกระทรวงที่เป็นกระทรวงเกรด A เนี่ยมันตีความยังไงในฐานะทนักข่าวก็จะตีอีกแบบนึงในฐานะที่ถ้าดูจากงบประมาณเนี่ยกระทรวงหลักก็คือตัวเลขจะเยอะใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าบางคนเขามองว่าเอ๊ะกระทรวงหลักๆนี่คือกระทรวงที่สสเขาตั้งใจในคุณให้สัญญาว่าจะตั้งใจมาทำหน้าที่เพื่อประชาชนเพราะนั้นทุกกระทรวงก็ต้องมีความหลักหมดสิคะอะไรอย่างนี้สอดคล้องกับนโยบายที่เคยหาเสียงไว้ด้วยไม่ใช่มองแค่ตัวเลขหรืองบประมาณของแต่ละกระทรวงบางกระทรวงก็ประมาณใหญ่มากนะคะแต่ว่าไปอยู่ที่ข้าราชการประจำไม่ได้มีอะไรอย่างนี้อีกหรอกค่ะอีกเรื่องนึงที่คุณภูมิธรรมพยายามสื่อก็คือการที่พรรคพลังประชารัฐที่แสดงความมั่นใจว่าจะตั้งรัฐบาลได้แต่ณวันนี้คุณภูมิธรรมก็ย้ำใช่ไหมฮะว่าเห็นพูดมาหลายรอบแล้วก็ยังไม่ชัดเจนสักทีไม่รู้ว่าจะสอดคล้องกับข่าวนี้หรือเปล่าผู้ชมคือข่าวที่วันนี้พรรคพลังประชารัฐเนี่ยเขาไปหารือกันไปเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเปิดประชุมสภาแต่ปรากฏว่าแกนนำพรรคทั้งหลายทั้งท่านหัวหน้าพรรคหรือแกนนำคนสำคัญในกลุ่มสามมิตรเนี่ยไม่ปรากฏหน้าตาไม่ปรากฏตัวอยู่ที่ประชุมที่สัมมนาพรรคด้วยเขาบอกว่าตรงนี้อาจจะกำลังเดินสายในการพูดคุยเจรจาอยู่หรือเปล่านั่นหมายถึงยังคุยกันไม่ลงตัวใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าลงตัวแล้วแกนำพรรคก็น่าจะไปงานสัมมนาในวันนี้ด้วยไม่เอาให้ชัดแบบที่คุณภูมิธรรมพูดเลยนะว่ามันจะชัดเจนที่สุดเมื่อหัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรคหัวหน้าพรรคเป็นคนไปพูดตั้งโต๊ะแถลงพร้อมกันอันนี้คือจบแต่ให้ภาพนั้นยังไม่เกิดคือวันนี้ดิวการเมืองทั้งหลายเนี่ยมันยังไม่จบนะฮะเพราะฉะนั้นก็ดูข่าวกันคือเสพให้มันเป็นข่าวใช้วิจารณญาณในการเสพให้มากๆเยอะบอกแล้วไงเป็นช่วงวินาทีสุดท้ายเลยใช่ไหมในวันที่ขานชื่อแล้วก็ดูวันนั้นเลยไม่รับแต่ว่าวันนี้ไปดูบรรยากาศนี่ก่อนฮะของพรรคพลังประชารัฐนะฮะวันนี้เขาประถมนิเทศส.ส.ปรากฏว่าไร้เงาแกนนำนะฮะหลายคนก็คาดว่าก็น่าจะไปถกไปหารือเรื่องของการตั้งรัฐบาลนะฮะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับ9:30 นพรรคพลังประชารัฐได้จัดประถมนิเทศส.ส.ทั้งแบบแบ่งเขตแล้วก็บัญชีรายชื่อรวมทั้งหมด115คนนะครับเพื่อเตรียมตัวก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกโดยมีนายกอบศักดิ์ภูตระกูลโฆษกพรรคนายวิรัตรัตนเศรษฐ์ส.ส.บัญชีรายชื่อและนิติกรจากรัฐสภารวมถึงสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ไปทำหน้าที่ชี้แจงครับส.ส.ทุกคนเนี่ยก็จะได้รับเอกสารชี้แจงข้อปฏิบัติและข้อห้ามในการทำหน้าที่ส.ส.รวมถึงวิธีการกรอกข้อมูลบัญชีทรัพย์สินเพื่อจดแจ้งต่อปปช.โดยบรรยากาศในช่วงเช้าเป็นที่น่าสังเกตครับว่าแกนนำพลังประชารัฐประกอบไปด้วย
คุณอุตมะสวนายนหัวหน้าพรรคคุณสุวิทย์เมษินทรีย์รองหัวหน้าพรรคคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์เลขาธิการพรรคคุณสมศักดิ์เทพสุทินสสบัญชีรายชื่อคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจสสบัญชีรายชื่อแล้วก็คุณณัฐพลทีปสุวรรณสสบัญชีรายชื่อและคุณพุทธิพงศ์พุทธการสสบัญชีรายชื่อทั้งหมดนี้ต้องบอกว่าเป็นคีย์แมนของประชารัฐไม่ได้เข้าร่วมประชุมครับโดยคาดการณ์ว่าน่าจะมีการพูดคุยกันภายในเกี่ยวกับความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลและการจัดสรรเก้าอี้รัฐมนตรีขณะที่ความคืบหน้าตำแหน่งประธานสภาครับก็ยังถูกจับตามองเป็นพิเศษหลังจากที่มีข่าวว่าพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคภูมิใจไทยได้ขอต่อรองเก้าอี้ดังกล่าวแม้ว่าในบัญญัติบรรทัดฐานของประชาธิปัตย์เนี่ยจะได้ออกมาประกาศปฏิเสธและไม่ขอรับตำแหน่งแต่ว่าล่าสุดเนี่ยกับมีชื่อของคุณชวนหลีกภัยประธานสภาที่ปรึกษาของประชาธิปัตย์ถูกนำเสนอให้เป็นแคนดิเดตคนใหม่ซึ่งก็คาดว่าน่าจะทำการเจรจาต่อรองในตำแหน่งนี้นะฮะซึ่งก็ต้องรอดูข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้ก็ออกมาประมาณสักอาทิตย์นึงแล้วนะคะชื่อคุณชวนนะคะแต่เพิ่งมาแต่ว่าเพิ่งมาเป็นแรงตอนนี้วันสองวันนี้นะคะแต่ก็มีหลายๆคนในพรรคเองนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ในที่มีบทบาทในประชาธิปัตย์ดิฉันก็ได้ไปมีโอกาสได้เจอที่งานเปิดบวชก็บอกว่าท่านชวนก็น่าที่จะวางมือแบบเป็นที่ปรึกษาพรรคปกติแล้วนะคะก็ตำแหน่งนี้ก็ทำให้ท่านคิดหนักเหมือนกันว่าจะรับหรือไม่รับหรือว่าจะต้องเสียตัวเองต้องเสียสละเพื่อมาเดินหน้าเพื่อประเทศแล้วก็กู้เรตติ้งให้กลับมาอีกหรือเปล่าก็ยังอยู่ในช่วงที่คิดหนักอีกแบบนึงเหมือนกันแต่ว่าคุณชวนก็คือถ้าได้ตำแหน่งนี้ไปก็ถือว่าดีนะเพราะก็มีภาพลักษณ์ของความคอมโพมายส์แล้วก็มีผู้ใหญ่ด้วยลูกชนแล้วก็รู้จักนักการเมืองกันเป็นอย่างว่าจะแก้เกมแก้ทางกันยังไงนะคือตำแหน่งประธานสภาเนี่ยใครมองข้ามนี่ก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นตำแหน่งที่มีความสัมพันธ์ความสำคัญมากในการคุมเกมในสภานะครับคือในกรณีถ้าองค์ประชุมไม่ครบหรือไม่ครบหรืออะไรแบบนี้ประธานสภาเนี่ยเขาจะเป็นคนนับคือใช่เขาจะเป็นคนเรียกนักองค์ประชุมเลยว่าคือถ้าเขาอยู่ฝั่งอีกฝั่งนึงเนี่ยแล้วเขาเห็นอีกฝั่งนึงไม่ครบเนี่ยเรียกนับปุ๊บถ้ามาไม่ครบยิงจบเลยนะค่ะยิ่งเสียงปริ่มน้ำแบบนี้ด้วยใช่นุ่มนวลแต่ก็มีความเก๋าเกมอยู่แต่อาจจะไม่ดุเด็ดแสบเผ็ดมันแบบที่เราเคยเห็นแต่ว่าก่อนหน้านี้คือในฝั่งของพลังประชารัฐเองตามข่าวนะที่เขาบอกว่าไอ้ประชาธิปัตย์มาต่อรองขอเก้าอี้ประธานสภาเนี่ยคนในประชารัฐเขาก็ไม่ไว้วางใจพรรคอื่นเหมือนกันเพราะว่าอยากให้เป็นคนในพรรคพลังประชารัฐมากกว่าก็เพราะมันมีความสำคัญมากแต่ท้ายที่สุดถ้าประชารัฐอยากได้ประชาธิปัตย์มาร่วมงานจริงๆก็ต้องยอมอาจจะต้องยอมใช่ไหมค่ะหรือว่าจะประชาธิปัตย์อาจจะถ้าเธอไม่ยอมฉันก็ไปเพื่อไทยสวยๆมีโอกาสไหมต้องดูเปอร์เซ็นต์คือต่อมานี้มันมีประวัติศาสตร์ที่มันขัดแย้งกันรุนแรงมากมีหลายคนถามนะว่าเขาจะรวมกันได้จริงหรอเราก็บอกโอ้โหรวมกันได้นี่เหมือนเอาเมียน้อยกับเมียหลวงมาอยู่บ้านเดียวกันอะก็มีนะก็รวมกันเป็นละครรวมกันเป็นฝ่ายค้านไงครับมันก็เป็นไปได้นะอาจจะไม่ได้โหวตตอนเลือกแคนดิเดตนายกใช่ไหมฮะครับแล้วก็ไปเป็นฝ่ายค้านอิสระทีหลังได้หรือว่าไม่โหวตนายกแต่ว่าเป็นร่วมรัฐบาลคือนี้ก็ได้เกมไหลลื่นสามัคคีกันรุมตรวจสอบแต่ว่าพอตอนยกนี่บ้านใครบ้านมันอย่างนั้นใช่ไหมก็ต้องดูนะฮะแต่ว่าแล้วถ้ามนูญฉบับนี้คือก็อย่างที่บอกแหละว่ามันไม่ได้ไปร่วมรัฐบาลกันทั้งพรรคนะครับคือเพราะว่าถึงเวลานึงเนี่ยงบประมาณหรืออะไรคุณจะโหวตยังไงก็ได้เพราะว่าเขาเปิดให้ฟรีโหวตกันอยู่แล้วเนี่ยเรื่องในภายในประชาธิปัตย์เขาบอกว่าน่าจะบ่งชี้ทิศทางการเมืองได้โดยเฉพาะมติพรรคจะออกมาเป็นแบบไหนว่าจะไปทั้งหมดไหมวันนี้เย็นๆหรือค่ำๆเนี่ยอาจจะได้รู้ใช่ไหมว่ายังไงมันเป็นการหยั่งเสียงเบื้องต้นแต่ผมเชื่อว่ายังไม่ได้ข้อยุติในท้ายที่สุดเอาแล้วไปดูไหมเอาไม่เป็นไรโอ้โหนี่เดี๋ยวเราไปดูที่การเมืองหรือเปล่าเนี่ยคุณกุลวิทย์ครับวันนี้บรรยากาศเป็นยังไงบ้างที่ประชาธิปัตย์เห็นสื่อมวลชนไปจับตาพลังประชารัฐโทรมาหรือเปล่าคะโอ้โหนะฮะเข้ามาดิวรับอะไรกันหรือเปล่าตอนนี้นะครับแม่หลายฝ่ายก็ดิวกันอยู่นะฮะตอนนี้ประชาธิปัตย์นะครับล่าสุดก็มีความชัดเจนเกิดขึ้นอีกครั้งนึงนะฮะคุณเอมม่าแล้วก็คุณเชื่อท่านผู้ชมนะครับโดยทางด้านของคุณรามเมศรัตนเจวงโฆษกพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยแถลงในการเข้าประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคนะครับต่อกรณีการตัดสินใจร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาลตรงนี้สังคมอยากจะรู้มากเลยนะครับตอบออกมาแล้วว่าหลังการเลือกตั้งเนี่ยคุณเฉลิมชัยนะครับจะนำข้อมูลที่ได้จากการพูดคุยกับแกนนำของพรรคการเมืองอื่นมานำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อประกอบการพิจารณาตามประเด็นดังกล่าวเบื้องต้นนะครับคาดว่าในอนาคตเร็วๆนี้แหละจะมีการหยั่งเสียงอย่างไม่เป็นทางการจากส.ส.ทั้ง52คนก่อนที่จะเอาเสียงนั้นเนี่ยไปประมวลรวมกันเพื่อที่จะตัดสินซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะตัดสินกันวันไหนนะว่าจะไปเข้าร่วมกับฝั่งไหนขั้วไหนเนี่ยแหละครับหลักใหญ่ใจความมันอยู่ตรงนี้นะครับส่วนการลงมติเพื่อยืนยันท
ทิศทางนั้นตามข้อบังคับของพรรคประชาธิปัตย์ต้องใช้การพิจารณาในที่ประชุมร่วมสสกับคณะกรรมการบริหารพรรคเบื้องต้นตนยังไม่ทราบว่าจะมีการเรียกประชุมร่วมหรือไม่ส่วนกรณีที่นายเฉลิมชัยและนายมนตรีปานน้อยนนท์สสประจวบคีรีขันธ์พรรคประชาธิปัตย์ร่วมรับประทานกับนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยตนไม่ทราบว่าเป็นการส่วนตัวหรือไม่และไม่รู้ด้วยว่าไปคุยกันเนี่ยมีรายละเอียดอะไรนะครับอันนี้คือคำพูดของคนที่เป็นโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ครับซึ่งข้อมูลที่มันออกมาก่อนหน้านี้ยังไงล่ะมาจากข่าวอันนั้นก็มาจากสมาชิกของพรรคประชาธิปัตย์และอันนี้ก็ออกมาแก้แล้วว่าตัวเองก็ไม่รู้ว่าเขาพูดเรื่องอะไรก็เขามีหลายกลุ่มกลุ่มนี้คิดแบบนึงกลุ่มนี้คิดแบบนึงครับก็อย่างที่บอกว่าเสพข่าวตอนนี้ก็ต้องชั่งน้ำหนักกันให้ดีว่าใครมีจุดประสงค์ในการสื่อสารอะไรนะครับนายราเมศกล่าวด้วยว่าสำหรับความคิดเห็นของบุคคลภายนอกต่อกรณีการร่วมงานรัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์เป็นประเด็นที่สสต้องนำมาพิจารณานะครับส่วนกรณีที่มีความเห็นของบุคคลภายนอกเสนอความเห็นแบ่งเป็น3แนวทางคือเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐเป็นฝ่ายค้านอิสระและเป็นพรรคขั้วที่3นั้นประเด็นที่เชื่อว่าสสและกรรมการบริหารพรรคจะนำมาอธิบายในที่ประชุมก่อนการตัดสินใจตรงนี้ก็จะต้องเอามาร่วมพูดคุยด้วยทั้ง3เรื่องเลยนะก็คือว่าเขายังไม่ทิ้งในเรื่องของการเป็นพรรคขั้วที่3นะครับคือต้องคิดหนักในทางออกให้ดีแต่ละหัวหน้าคือสำหรับสมาชิกพรรคที่สุดก็คือที่3นี่แหละเพราะว่าแต่คนก็ต่างคิดว่าบางคนก็ไม่ร่วมกับลุงบางคนก็บอกว่าเออก็ไม่ร่วมกับเพื่อไทยงั้นมาที่3เป็นเองเลยที่สุดว่าหลายคนก็เชียร์ในเรื่องนี้นายราเมศยังกล่าวถึงกรณีที่พบความขัดแย้งระหว่างส.ส.ของพรรคและสมาชิกพรรคที่หลายฝ่ายประเมินว่ากลายเป็นประเด็นที่ให้เกิดรอยร้าวในพักครับโดยเฉพาะประเด็นของนายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคสสบัญชีรายชื่อกับนายชวนหลีกภัยสสบัญชีรายชื่อนั้นตรงนี้คุณราเมศบอกว่าอาจก็ได้ข้อยุติกันไปแล้วนะครับมีการพูดคุยกันภายในพักก็น่าจะลิ้นกับฟันเป็นปกติอยู่แล้วนะคะลิ้นกับฟันอันนี้ที่เขายังสามัคคีกันเดินหน้าได้ถึงแม้ว่าจะคิดเห็นคิดต่างในพักนะคะสรุปคือท่าทีของพรรคประชาธิปัตย์ก็คือยังไม่มีการฟันธงยังไม่ตลกแม้ทั้งข่าวที่บอกว่าที่ไปทานข้าวกับพรรคภูมิใจไทยแล้วก็มีการขอตำแหน่ง7กระทรวง6กระทรวงเกรด A นี่หัวหน้าพรรคขออภัยโฆษกประชาธิปัตย์นี่คือออกมาปฏิเสธใช่ไหมครับไม่รู้รายละเอียดไม่รู้รายละเอียดเอาเป็นว่าคืออ่านข่าวมาหลายสำนักคนจะไม่บอกว่าสำนักไหนบ้างนะบางคนบอกว่าภูมิใจไทยจะเอา5กระทรวงประชาธิปัตย์เอา6บางคนเอา3เอาประชาธิปัตย์3ภูมิใจไทย3ก็ไม่ตรงกันไม่ตรงกันแล้วนะฮะรายชื่อกระทรวงอะไรก็ไม่ตรงกันโผครม.ที่ออกมาล่าสุดเนี่ยแต่ละสื่อก็คิดเห็นไม่เหมือนกันคือสื่อวิเคราะห์ทั้งนั้นไม่ใช่ว่ามาจากพรรคอาจจะโยนหินถามทางก็ได้นะมีกลยุทธ์ในการสื่อสารในการโยนหินถามทางว่าถ้าเราโยนนี้ไปกระแสสังคมจะเป็นยังไงซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนโยนหรืออะไรก็อย่างที่คุณภูมิธรรมบอกถ้าอยากจะให้รู้ชัดก็ตั้งโต๊ะแถลงวันนั้นแหละชัดเจนมาพูดเองหลายคนบอกวันที่25เนี่ยน่าจะชัดเจนแต่โดยส่วนตัวผมคิดว่ามันก็ยังไม่ชัดก็ยังอึมครึมอยู่ก็แค่เบื้องต้นเพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ได้บอกนี่ว่าอยู่จะต้องไปเลือกนายกให้ได้วันนี้ที่สำคัญในวงที่เขาคุยกันระหว่างภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์ที่ข่าวออกมาคุณอนุทินหัวหน้าภูมิใจไทยก็ออกมาพูดแล้วว่าไม่รู้ว่าข่าวออกมาได้ยังไงที่สำคัญคือปฏิเสธอ่ะไม่เป็นความจริงหลายคนก็เลยแย้งว่าก็ประชาธิปัตย์ออกมาพูดแต่ณวันนี้เนี่ยโฆษกประชาธิปัตย์บอกว่าไม่ทราบไม่ทราบเรื่องออกมาได้ยังไงสุดท้ายก็คือไม่รู้ว่าเป็นความจริงหรือเปล่าประชาธิปัตย์ชัดเจนแบบไหนเนี่ยอีกหลายพรรคเนี่ยเชื่อว่าจะมีการชัดเจนตามมาซึ่งไอ้การชัดเจนนี้มันก็เป็นการตัดสินใจที่ยากเหมือนกันนะเพราะว่ามันอาจจะไม่ใช่ในเรื่องของการต่อรองผลประโยชน์แล้วแต่มันต้องหมายถึงว่าเขายื่นอะไรมาแล้วเราเอานโยบายอะไรไปขายกับประชาชนในสิ่งที่เขาต่อรองกับเราเนี่ยมันถูกต้องไหมมันหลายสิ่งหลายอย่างเขารับนโยบายเราได้หรือเปล่าอย่างภูมิใจไทยเนี่ยอยากได้กัญชาเสรีอยากทำนโยบายเรื่องกัญชาแต่ถ้าเขาให้กระทรวงถ้าเขาเสนอวัฒนธรรมมามันก็เข้ากับปัญหาเราเลยเนี่ยคือความละเอียดอ่อนอยู่ตรงนี้แล้วแต่สสในพื้นที่ของแต่ละคนก็มีฐานเสียงเป็นของตัวเองก็คุยกันให้ละเอียดเพราะการเมืองเขาไม่ได้เล่นกันแค่วันนี้พรุ่งนี้นะฮะทำงานการเมืองนี้มันยาวมากคุณผู้ชมหลายคนอาจจะมองว่าตอนนี้ทำไมนักการเมืองเลือกตั้งมาไม่ถือว่าประชาชนต่อรองกันแต่ในอีกมุมนึงนะฮะอย่างที่ท่านอาจารย์สุขุมเคยย้ำอยู่หลายครั้งเหมือนกันคือพรรคการเมืองต่างๆเป้าหมายหรือนิยามของพรรคคือตั้งขึ้นมาเพื่อต้องการที่จะมามีอำนาจเป็นรัฐบาลเพื่อทำงานให้พี่น้องประชาชนใช่แล้วอันนี้คือการเมืองในเชิงปฏิบัติไม่ใช่ว่าเห็นข่าวที่พรรคต่อรองตำแหน่งกันแล้วแบบไม่ดีไม่อยากให้เกิดภาพนี้ขึ้นที่ถึงไม่ใช่นะอันนี้คือธรรมชาติทางการเมืองถูกไหมฮะแต่มองว่า5ปีที่ผ่านมาที่เขาบอกว่าจะล้างในส่วนของนักการเมืองน้ำเน่าแบบเก่าๆในการที่ต้องมาแย่งชิงแย่งฮุบแบ่งเค้กกันในสภามันจะไม่เกิดขึ้นอีกหลังจากที่เรามีการแบบเขาเรียกว่าปฏิรูปประเทศแต่เขาเท่าที่เห็นมาตอนนี้ก็ยังคงจะมีกลิ่นไอความเป็นเดิมๆหนังม้วนเดิมกลับมาเหมือนเดิมเนาะมันก็ต้องยอมรับว่าไอความเป็นเดิมๆแบบนี้
ก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะประชาชนชอบหรือเปล่ามันไม่ใช่เรื่องที่ผิดถูกแต่ว่าพูดถึงว่าเราก็คิดว่ามันน่าจะมีอะไรที่มันสร้างสรรค์แทรกแซงเข้าไปปริ่มๆบ้าง 20-30% อะไรอย่างเงี้ยใช่หรอกผมไม่เรียกว่าสร้างสรรค์แล้วคือว่ามันมีความแปลกใหม่ซึ่งก็มีอนาคตใหม่เนี่ยเข้าไปสร้างความแปลกใหม่แล้วแต่ของเดิมๆเนี่ยก็ยังเป็นอย่างนี้มันก็ยังมีอยู่ซึ่งนี่ไงแปลกใหม่ก็คือที่เพื่อไทยยอมสละตำแหน่งนี่ไงก็ขอแค่สกัดกั้นการสืบทอดอำนาจแล้วข้อจริงแหละด้วยกติกาการเลือกตั้งแบบนี้ที่ไม่มีพรรคไหนจะได้เสียงข้างมากเนี่ยมันเล็งเห็นอนาคตมาตั้งแต่ร่างกฎหมายออกมาแล้วว่ามันจะเกิดเสียงปิ่มน้ำเกิดการต่อรองกันเขาเห็นล่วงหน้ามาเป็น 3-4 ปีแล้วผมว่าคือต้องยอมสละเมื่อกี้บอกเพื่อไทยก็สละนี่ท่านนี้เลยค่ะสดๆร้อนๆเมื่อช่วงเวลาไม่เป็นแล้วของวันนี้ไม่เป็นก็ได้นะนี่นะคะคู่ซีคุณธนาธรนะคะที่ร่วมกันทำมาหากินถือปงถือโพยถืออะไรกันมานี่นะคะก็บอกว่าลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่แล้วนะคะมีการร่างจดหมายจากพรรคมาเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะการณีนะคะก็คือเนื่องจากการบริหารจัดการในพรรคเศรษฐกิจใหม่นะคะก็คือพรรคเนี่ยเขาอธิบายว่าแยกการทำงานออกเป็น2ส่วนอย่างชัดเจนคือในส่วนของคุณมิ่งขวัญเนี่ยทำในเรื่องของการออกไปพูดกับประชาชนสื่อต่างๆส่วนการบริหารกิจการภายในพรรคการรับสมัครสมาชิกการคัดเลือกผู้สมัครการระดมทุนและการบริหารจัดการด้านการเงินทั้งหมดเป็นหน้าที่ของนายสุภดิษฐ์อากาศเริงนะคะและก็ทีมบริหารอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ดูแลปัจจุบันนี้ผ่านการเลือกตั้งแล้วข้าพเจ้าจึงเห็นว่าช่วงเวลาอันเหมาะสมจึงขอลาออกจากหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่คือฟังแล้วดูหล่อไหมหรือยังไงนี่ไงอึ้งหรือว่าช็อกก็เหมาะสมกับที่คุณมิ่งขวัญเคยพูดไว้ก็คือเขามีหน้าที่รับผิดชอบในเชิงนโยบายไงส่วนหน้าที่ของการเป็นแม่บ้านอะไรมันเสร็จสมบูรณ์มาแล้วไงแต่ถึงเวลาแล้วลาออกนี่ไม่ใช่ว่าตัวเองจะแบบทิ้งประชาชนอะไรเงี้ยไม่ใช่ก็คือยังเป็นส.ส.อยู่เพียงแต่ว่าไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นแค่สมาชิกอย่างเดียวเฉยเป็นสมาชิกอยู่สมาชิกอย่างเดียวนะคะก็คือยังทำงานได้พักอยู่สมมุติในกรณีถ้าพักได้เป็นรัฐบาลก็ติ้งแตงก็คือยังเป็นคุณมิ่งขวัญอยู่เบอร์หนึ่งยังเป็นอยู่ก็ถือว่าโอเคก็เป็นส.ส.ด้วยแต่ที่คนอยากรู้ก็คือถ้าลาออกปุ๊บมันหมายถึงนัยยะอะไรหมายถึงว่าจะทำเหมือนคุณอภิสิทธิ์ใช่ไหมคือฉันไม่ต้องรับผิดชอบคำพูดที่เคยพูดไว้ในฐานะหัวหน้าพักก่อนเลือกตั้งพอมาแล้วกลายเป็นฟรีโหวตหรือเปล่าถอยฉากไม่เขาบอกว่าแม้ว่าจะเป็นรองหัวหน้าพรรคคนที่1 นี่นะคะทำหน้าที่แทนจนกว่าจะมีการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่แต่ทั้งนี้6คนส.ส.ของเขาจะรักษาคำมั่นสัญญาที่เคยให้ไว้กับประชาชนตามที่เคยได้แถลงข่าวกับสื่อมวลชนในทุกโอกาสว่าจะปฏิบัติหน้าที่ต่างๆอย่างเต็มความสามารถต่อชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์จึงเรียนมาเพื่อทราบหนังสือลาออกนี้ด้วยลาออกนี่มีผลเมื่อวานนี้22 พฤษภาคม 62คือคืนท่านมีแรงกดดันอะไรคิดว่าในเรื่องของการที่จริงภายในเศรษฐกิจใหม่ก็มีเรื่องราวที่มีการเป็นข่าวกันนะฮะมันมีคนพักหนึ่งกันอยู่แล้วอย่างวันนี้ก็มีข่าวว่าอะไรไปเรื่องเงินทองทวงกันอีกว่าครับไม่จ่ายเงินนี่ไม่ได้โอ้ยหลายอย่างประเทศยังไงครับอันนี้หรือเปล่าหรือทุกคนตอนนี้เชื่อว่าทุกคนคิดไปถึงแรงกดดันของเศรษฐกิจใหม่ว่าจะไปโหวตให้พลังประชารัฐหรือเปล่าหลังจากที่ลงสัตยาบันกับเพื่อไทยแล้วมีความคิดต่างกันเป็น2ภาค2ฝ่ายกันเพราะว่าการถอยของคุณมิ่งขวัญเนี่ยมันจะทำให้พรรคตัดสินใจง่ายขึ้นเราก็ต้องยอมรับว่าก่อนหน้านี้คุณมิ่งขวัญประกาศตัวชัดเจนว่าจะอยู่ข้างหนึ่งใช่แล้วคุณมิ่งขวัญออกปุ๊บมันก็จะง่ายเหลือต่อไปที่เหลือละคำตอบบอกว่าจะรักษาคำมั่นสัญญาที่เคยให้ไว้กับประชาชนตามที่เคยแถลงข่าวกับสื่อมวลชนในทุกโอกาสอันนี้ต้องมาตีความครับเขาไปเอาภาพที่เคยพูดเทปต่างๆนี่ในคือการแถลงของคุณมิ่งขวัญเนี่ยต้องถอดทุกตัวอักษรอันนี้ผมชวนมาถอดนะเขาบอกว่าแม้เขาจะบอกว่าส.ส.ทั้ง6คนของเศรษฐกิจใหม่เนี่ยนะฮะจะรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนถ้าถึงตรงนี้ก็โอเคก็จะอยู่กับเพื่อไทยนั่นแหละใช่ไหมแต่อันนี้คือสารใหม่ที่ออกมาใช่แต่ไม่มีคำนี้ฮะว่าสัญญาที่ว่าจะปฏิบัติหน้าที่ต่างๆอย่างเต็มความสามารถต่อชาติศาสนาและเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งตรงนี้เป็นคุณสมบัติของทุกพรรคการเมืองทั่วทุกฝ่ายไงเขาไม่ได้บอกว่าจะรักษาที่สัญญาที่แถลงไว้กับสื่อในทุกโอกาสว่าจะจับมือปฏิเสธเผด็จการอะไรเงี้ยเขาไม่พูดนี้ฮะเขาบอกว่าจะปฏิบัติหน้าที่เต็มความสามารถต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือช่องในการเข้าร่วมกว้างมากแล้วตอนนี้ซึ่งผมรู้สึกว่าตรงนี้มันกว้างกว่าเดิมแล้วมันเหมือนเปิดเป็นทางแยกเป็นทางสองแพร่งแต่เราก็เป็นคนที่วิเคราะห์เราไม่รู้ลึกซึ้งอะไรขนาดนั้นมองจากว่าหรือถ้าคุณมิ่งขวัญจะไปพักพลังประชารัฐก็ต้องชั่งใจแล้วว่าผมว่าตัวคุณมิ่งไปไม่ได้หรอก
เพราะตัวคุณมิ่งเนี่ยเปิดหน้าพันธะหลายอย่างแล้วแต่ว่าคนอื่นเนี่ยหรือว่าอาจจะเป็นเลข4เหมือนที่คุณเอมม่าเคยเล่าข่าวที่เขาว่ากันว่าคือมองว่าบางทีเนี่ยถ้าคุณมิ่งนะถ้าสมมติดูจากไม่คือไม่นับอุดมการณ์ให้ดูจากความสามารถแล้วก็นโยบายที่แถลงเนี่ยถ้าได้มาร่วมในพรรคที่มานั่งเศรษฐกิจอ่ะก็น่าจะทำให้ประเทศเนี่ยได้โอกาสเยอะเหมือนกันนะคะถ้าเกิดตัดในเรื่องของอุดมการณ์ไปแต่ว่าด้วยความที่คาแรคเตอร์ของคุณมิ่งขวัญเนี่ยเป็นคนที่อุดมการณ์มาก่อนคิดว่าแม้นว่าจะได้มีโอกาสทำหน้าที่อย่างนี้เพื่อประชาชนแต่แกเองก็คงจะจุดยืนเรื่องอุดมการณ์เป็นหลักมากกว่าหรือว่าท้ายที่สุดคุณมิ่งขวัญก็ยังอยู่นี่แหละในฐานะตัวเองรู้สัตยาบันอยู่กับฝั่งเพื่อไทยอนาคตใหม่กับ 6-7 พรรคแต่ว่าอาจจะมีที่เหลือใน6คนของเศรษฐกิจใหม่นะฮะเป็นไปได้ไหมถ้าไปอยู่กับพรรคขั้วที่3ก็น่าจะเป็นไปได้ขั้วที่3ก็อาจจะจีบเพราะว่าขั้วที่3บางทีมันยังขัดๆเกินๆไงขาดอีกนิดนึงก็ได้อีกตำแหน่งนึงอาจจะขาดอีก3คน5คนได้อีกอันนึงอะไรอย่างเงี้ยให้มันครบ10คืออย่างน้อยคือเราต้องมองว่าการมีสอยู่ในมือเยอะเนี่ยมันก็ยิ่งดีในเรื่องของความเอกภาพเอกต่างๆจะไม่ได้เอาไปต่อรองก็ได้แต่คือเอามาให้เยอะไว้ก่อนแหละอุ่นใจใช่ก็ถือว่าได้มันทีมนักเลงอ่ะถ้าพวกยกพวกดีกันอ่ะเขาขอมีพวกเยอะไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันปรากฏการใช่ซึ่งไอการมาอยู่ขั้วที่3เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีนะสมมติว่าถ้าใครจะออกมาจากเศรษฐกิจใหม่เพื่อเปิดทางเลือกให้กับตัวเองเนี่ยเพราะว่าขั้วที่3ถึงวันนี้เขายังไม่ได้ตัดสินใจอ่ะโอกาสเขายังเปิดกว้างอยู่แต่วันนี้ปรากฏการณ์ทางสังคมคือเขาเริ่มหวาดระแวงพรรคเศรษฐกิจใหม่และว่าเอ๊ะเล่นอะไรกันก็เล่นกันมานานแล้วนะพรรคคนจะไปบวกแล้ววันนี้คุณวิ่งขวัญให้สัมภาษณ์กับสื่อหรือยังคะน่าจะปิดยังไม่ยากน่าจะหลบเห็นแต่แถลงการเห็นแต่แถลงการแต่ที่แน่ๆอีกพรรคนึงเหมือนกันที่ทุกคนจับจ้องมองคืออนาคตแล้วก็ชะตากรรมของพรรคอนาคตใหม่เนี่ยจะเป็นยังไงกันแน่โอ้วันนี้โดนมรสุมหลายเรื่องเหลือเกินนะฮะล่าสุดคือเรื่องของเงินกู้นะครับแต่ว่าใน Facebook ของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าอนาคตใหม่ฮะก็ได้โพสต์ข้อความในหัวข้อฮะเรื่องของการยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้ฟันธนาธรไปก่อนแล้วค่อยสืบสวนข้อเท็จจริงทำสำนวนทีหลังทำแบบนี้ก็ได้หรือนะฮะอันนี้คือการตั้งหัวข้อของคุณธนาธรแล้วก็บอกอีกว่าเมื่อวานนี้คือ22พฤษภาเนี่ยพยานของผม2คนในการโอนหุ้นวีลักษณ์ได้รับจดหมายหนังสือเชิญไปให้ถ้อยคำลงวันที่17พฤษภาจากคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนของกกต.แล้วก็จดหมายเพิ่งถูกจัดส่งเมื่อวันที่21พฤษภาคมนี่เองนะครับทุกท่านครับนี่คุณธนาธรถามบรรดาแฟนเพจคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนของกกต.ชุดนี้เป็นคณะกรรมการที่ทำหน้าที่สอบสวนข้อเท็จจริงหลังแจ้งข้อกล่าวหาให้ยุติจึงจะเสนอต่อคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับคำร้องเมื่อคณะอนุกรรมการลงมติให้ความเห็นเกี่ยวกับคำร้องแล้วกระบวนการสุดท้ายสำนวนคำร้องจึงจะไปอยู่ในชั้นพิจารณาของกกต.เพื่อพิจารณาวินิจฉัยว่าจะยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่ต่อไปปรากฏครับว่า16พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยกกต.ได้ยื่นคำร้องเรื่องนี้เนี่ยต่อศาลรัฐธรรมนูญไปแล้วครับทั้งที่การสืบสวนไต่สวนตามสำนวนคำร้องนี้ยังไม่เสร็จสิ้นหลังจากกกต.ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญแล้วเพิ่งจะเรียกพยานไปให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการสืบสวนทั้งที่เป็นประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการพิจารณาความสมบูรณ์ของการโอนหุ้นคำร้องที่กกต.ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมานี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงที่ยังไม่ยุติในประเด็นที่เป็นสาระสำคัญคณะกรรมการสืบสวนยังเรียกสอบพยานอยู่แต่กกต.ชุดใหญ่ท่านลงมติและยื่นคำร้องต่อศาลไปก่อนมีข่าวว่าวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญจะมีมติเกี่ยวกับการรับหรือไม่รับคำร้องที่ยังไม่เสร็จของกกต.ในคดีนี้8มกราคมผมกลับจากบุรีรัมย์มากทม.โดนใบสั่งอยู่หลายใบหลายท่านแซวกันว่าคนขับรถของผมเร่งรีบซิ่งจนเหยียบมิดรีบกับกทม.จนเกินไปแล้วแต่เมื่อเจอกรณีนี้ของกกต.แล้วก็บอกว่าการเหยียบซิ่งของคนขับรถของผมเนี่ยกลายเป็นเต่าคานไปเลยกกต.เนี่ยไวกว่าท่านยิงในทรัสด้วยจะรีบไปไหนแต่ตอนนี้เป็นซับแสดงว่าดูหนังเยอะนะฮะ Fast and Furious อ๋อมันแปลว่ามันเร็วใช่ไหมมันเป็นการ์ดอะไรของเขาก็ไม่รู้นะอยู่ในหนังอ่ะพอกดไปปุ๊บลมจะวิ่งปิ้วเลยแบบแต่ว่าในความเป็นจริงการ์ดในตามันเป็นการ์ดที่ทำให้คนอารมณ์ดีซึ่งมันเอาไปใส่รถมันก็ไม่ได้วิ่งเร็วหรอกเนี่ยคุณธนาธรก็เลยปิดท้าย Facebook นะบอกว่างานนี้กกต.ท่านไม่โดนใบสั่งวงเล็บค่าปรับพรบจราจรก็จริงครับพฤติการของท่านอาจไม่ขัดพรบจราจรแต่อาจขัดประมวลกฎหมายอาญามาตรา157แล้วก็กฎหมายกกต.มาตรา69ฐานใช้อำนาจโดยมิชอบหรือไม่เรื่องนี้น่าครุ่นคิดนะครับติดแฮชแท็กด้วยเพราะว่าถ้าคุณเบื่อการเมืองเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยให้มาดู
อนาคตใหม่เพราะเขาไม่ได้พูดเรื่องจัดตั้งรัฐบาลแล้วปัญหาตัวเองล้วนๆเขามีเรื่องที่น่าห่วงกว่าใช่ไหมเรื่องความตายของหัวหน้าพรรคกับตัวพรรคด้วยเพราะว่าคุณธนาธรนอกจากโพสต์ข้อความแล้วยังโพสต์หลักฐานต่างๆเรื่องของการส่งไปรษณีย์ด้วยนะคือเนี่ยผมสรุปให้ฟังก็ได้ว่าคือ16พฤษภาคมที่ผ่านมากกต.ชุดใหญ่นะมีมติส่งคำร้องไปศาลรัฐธรรมนูญครับแต่วันที่17เนี่ยซึ่งหลังจากที่กกต.ส่งไปแล้วนะอนุกรรมการไต่สวนเพิ่งมีหนังสือไปเรียกพยานคนรอบข้างในอนาคตใหม่ให้ไปให้ถ้อยคำครับทันทีที่ส่งสำนวนไปฟ้องศาลแล้วก็เหมือนแบบส่งไปก่อนเดี๋ยวค่อยเรียกไต่สวนทีหลังหรือเปล่าซึ่งในทางกฎหมายคุณธนาธรก็สังเกตไงว่ามันยังไม่รอบด้านมันต้องเรียกทุกฝ่ายเข้ามาให้อนุกรรมการไต่สวนเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยให้กกต.ชุดใหญ่พิจารณาแล้วก็ค่อยส่งสารอันนี้ส่งสารไปก่อนเรื่องไต่สวนทีหลังแบบนี้อาจจะขัดมาตรา157หรือเปล่าตอนนี้สำคัญก็คือนี่แหละฮะศาลรัฐธรรมนูญท่านจะรับไม่รับก็ช่วงเย็นวันนี้ก็เดี๋ยวก็รู้กันเดี๋ยวรู้กันอีกไม่กี่นาทีนี้นะฮะพรุ่งนี้ก็มาติดตามกันต่อประเด็นนี้กับอาจารย์สุขุมเขาจะมาวิเคราะห์เรื่องนี้ด้วยนะครับส่วนอีกอันนึงที่เกี่ยวข้องกับอนาคตใหม่เหมือนกันรู้สึกว่าช่วงนี้หลายท่านก็วิเคราะห์นะว่าอนาคตใหม่รู้สึกว่าจะฟาดงวงฟาดงาเกินไปหรือเปล่าเรื่องของปมการปล่อยกู้เงินจากหัวหน้าพรรคกับให้พรรคแล้วเมื่อวานนี้อาจารย์ปิยบุตรก็เลยแถลงข่าวว่ามันไม่ผิดกฎหมายนะกฎหมายไม่ได้ระบุอะไรไว้ว่าห้ามหรือไม่ห้ามแล้วก็มีการโชว์หลักฐานว่าพรรคการเมืองอื่นๆก็ปล่อยกู้มีเรื่องของการกู้เงินเหมือนกันแต่พรรคที่โดนพาดพิงก็มาตอบโต้แล้วพรรคนึงวันนี้พรรคชาติไทยพัฒนาจริงๆก็เป็นพรรคที่อยู่นิ่งมานานมากแล้วนะแต่อยู่ดีๆก็ต้องให้ข่าวเพราะว่ามีการพาดพิงเนี่ยคือคุณธนาธรจะเป็นที่แบบว่าฉันจะไม่ผิดคนเดียวฉันอย่างนี้ใช่ไหมไปตรวจคะแนนคนนี้สิอ้าวก็มาตรฐานเดียวกันเหมือนเด็กๆว่าเธอใครฉี่ใส่ที่นอนคุณครูก็จะแบบคนนี้ปุ๊บตำหนิอันนี้ก็บอกว่านี่เพื่อคนนี้ก็ฉี่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ผิดนะเพียงแต่ว่าคนนั้นน่ะฉี่จริงหรือเปล่าถ้าเขาไม่ฉี่จริงแต่คุณไปกล่าวอ้าวไอ้คนนั้นก็ฉี่ด้วยเนี่ยมันอย่างเงี้ยคุณมันเป็นสิทธิ์ในการฟ้องร้องอยู่แล้วเขาไม่ทนอึดสะดุ้งขึ้นมาเอ๊ะฉันอยู่กันดีๆอะไรที่เธอฉี่ฉี่มันก็เป็นหน้าที่ทางการเมืองหรือว่าใครตดอย่างเงี้ยมันก็เป็นหน้าที่ทางการเมืองที่ต้องรับผิดชอบครับกับสังคมอยู่แล้วนะในทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำไปเพราะว่ามันก็เกี่ยวพันกับประชาชนเพราะฉะนี้ครั้งนั้นเนี่ยทางนี้เนี่ยทางด้านของคุณนิกรจำนงก็เลยต้องออกมาอธิบายกันหน่อยนะครับโดยต้องย้อนกลับไปให้ความเห็นต่อกรณีที่นายปิยบุตรแสงกนกุลเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่แถลงว่าพรรคชาติไทยพัฒนาได้มีการกู้เงินมาเป็นรายได้ของพรรคตรงนี้เนี่ยคุณนิกรระบุว่าไม่เป็นความจริงนะครับแล้วก็ไม่ได้พูดปากเปล่าหรืออะไรทั้งสิ้นแต่ได้ทำเอกสารชี้แจงกับสื่อมวลชนเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับเพราะพรรคชาติไทยพัฒนานั้นตั้งแต่พรรคตั้งมาก็ไม่เคยกู้เงินผู้ใดมาเป็นรายได้ของพรรคเลยเอกสารที่นายปิยบุตรได้นำมาแถลงนั้นเป็นงบดุลเก่าซึ่งระบุเกี่ยวกับเจ้าหนี้เงินยืมทดลองจากสาขาพรรคช่วงที่กองทุนเพื่อพัฒนาพรรคการเมืองยกเลิกการสนับสนุนสาขาพรรคแต่กฎหมายกำหนดให้สาขาพรรคนั้นต้องมีการแสดงค่าใช้จ่ายต่อไปกรรมการสาขาพรรคจึงต้องเป็นผู้ทดลองจ่ายเงินดังกล่าวถือเป็นเจ้าหนี้ทางรูปบัญชีสะสมมาหลายปีซึ่งทางพรรคได้มีการสำแดงในรูปบัญชีส่งให้กกต.ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองรับทราบอยู่ตลอดมามิได้เป็นเงินรายได้จากการกู้ยืมเงินดังกล่าวแต่อย่างใดคุณนิกรนะครับกล่าวอีกว่าตนเองได้ทำหน้าที่บริหารพรรคมากว่า20ปีในฐานะผู้อำนวยการพรรคตั้งแต่สมัยเป็นพรรคชาติไทยมาจนถึงการเป็นพรรคชาติไทยพัฒนาผ่านการปฏิบัติตามกฎหมายพรรคการเมืองมาหลายฉบับแต่ก็ไม่เคยเห็นการกู้เงินกู้ยืมเงินของพรรคชาติไทยและพรรคชาติไทยพัฒนามาก่อนเนื่องจากทางพรรคเห็นว่าการกู้ยืมเงินมาใช้ในกิจการพรรคนั้นโดยหลักการและเจตนารมณ์ของการตั้งพรรคการเมืองไม่น่าจะทำได้ดังนั้นแม้ว่าผู้บริหารของพรรคในอดีตจะมีฐานะการเงินดีพอที่จะให้กู้เพื่อมาใช้ในการบริหารพรรคและใช้จ่ายในการเลือกตั้งอย่างเพียงพอก็ตามแต่ทั้งพรรคชาติไทยและพรรคชาติไทยพัฒนาก็มิได้เคยดำเนินการดังกล่าวแต่อย่างใดเลยพรรคหารายได้โดยการขอรับบริจาคเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารพรรคตามที่กฎหมายพรรคการเมืองกำหนดและจัดระดมทุนในช่วงที่มีการเลือกตั้งตามกฎหมายเท่านั้นซึ่งแม้จะเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายก็ตามทีแต่เราก็พยายามทำให้มันผ่านพ้นไปได้นะครับคุณนิกรกล่าวว่าตนไม่ขอให้ความเห็นต่อกรณีที่นายปิยบุตรได้กล่าวถึงพรรคเกี่ยวกับเรื่องที่ไม่เป็นจริงนี้เพราะไม่อยากให้เกิดความขัดแย้งขึ้นครับก็คือเอามาอธิบายความจริงแหละว่าพรรคไม่เคยกู้ยืมเงินใครนะใบบัญชีที่อาจารย์ปิยบุตรเอามาโชว์ของเมื่อวานนี้เป็นงบดุลเก่าใช่ไหมแล้วก็เป็นเรื่องของเจ้าหนี้กับเงินยืมทดลองจากสาขาพรรคด้วยไม่ใช่สำนักงานใหญ่นะรักษาสถานะของพรรคเอาไว้ที่มันจำเป็นที่จะต้องมีเงินหล่อเลี้ยงเหมือนคุณพรรคการเมืองก็เหมือนกิจการมันจำเป็นต้องมีเงินหล่อเลี้ยงจากภาคประชาชนหรือจากภาคไหนก็ตามคือเงินบริจาคก็ได้หรือว่าเงินสมัครสมาชิกพรรคก็ได้ถูกต้องซึ่งกรณีของพรรค
ชาติไทยเนี่ยไม่ใช่การกู้เงินมาใช้จ่ายในที่หาเสียงอะไรแต่อันนี้เป็นงบดุลอันเก่าคือก่อนที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้จะประกาศใช้เนี่ยเงินที่จะเข้ามาสู่แต่ละพรรคการเมืองเนี่ยเขาจะมีกองทุนพัฒนาที่มาของรายได้1 2 3 4 5ซึ่งแหล่งที่มาของพรรคเล็กๆกลางๆทั้งหลายซึ่งไม่ได้มีสมาชิกพอที่จะมาจ่ายเงินเนี่ยก็คือมาจากกองทุนพัฒนาพรรคการเมืองเขาก็จะเอาเงินตรงนี้มาหล่อเลี้ยงพรรคใช้จ่ายแล้วก็พอเงินกองทุนนี้เข้ามาก็จะเอาเงินตรงนี้ไปยื่นกับกกต.ว่าพรรคเนี่ยทำกิจกรรมอยู่นะแต่ประเด็นก็คือพอหลังยึดอำนาจไปแล้วกองทุนตรงนี้ก็ถูกกฎหมายยุบไปด้วยยุบไปด้วยแต่ก็ตั้งขึ้นมาใหม่เลยครับคือข้อความของกฎหมายพรรคของฉบับเก่านะฮะมันมีแหล่งรายได้จากการกู้ยืมด้วยอันนั้นมีแต่กฎหมายฉบับใหม่ตัดคำว่าเงินกู้ออกไปคือแหล่งรายได้จากการกู้ยืมของเขาเอาเงินไปแหล่งรายรับเราไปกู้เขามาอย่างนั้นหรอหมายถึงว่าเราไปกู้จากเศรษฐีคุณเอ็มแม่ปล่อยกู้ให้พรรคอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็ได้แต่ว่ากฎหมายฉบับใหม่ไม่ได้ระบุข้อความไว้ซึ่งการไม่ระบุไว้ก็อาจจะตีได้ทั้งสองความหมายก็ได้ว่าทำได้หรือทำไม่ได้นะฮะซึ่งอันนี้ก็โต้แย้งกันได้มันจะมีบทกำหนดไหมคะว่าไม่เกินเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยค่ะเรื่องของเงินกู้ไม่มีข้อความกำหนดว่าเท่าไหร่ร้อยล้านพันล้านอะไรไม่ทราบว่าทำได้ไม่ได้แต่ว่าเรื่องของเงินบริจาคเนี่ยจะไม่เกิน10ล้านบาทบางคนที่เขาจะเอาผิดแล้วก็คิดว่าคุณธนาธรผิดก็เอาตัวเลขของเกณฑ์10ล้านจากการบริจาคมาเปรียบเทียบด้วยว่าถ้าคุณจะคือในเมื่อมันไม่กฎหมายว่ากู้จากคุณได้หรือไม่ได้เนี่ยโอเคงั้นก็เอามาเปรียบเทียบแล้วกันว่าคุณปล่อยกู้เกิน10ล้านคุณก็อาจจะทำผิดมันก็เหมือนกับการเอามาบริจาคหรือเปล่าบางคนก็ตั้งแง่ในมุมนี้ด้วยเหมือนกันขณะเดียวกันก็มีอีกท่านนึงที่ให้ความเห็นนะฮะก็คือคุณธีรชัยภูวนาถอรานุบาลอดีตรัฐมนตรีคลังมาโพสต์ Facebook แสดงความเห็นหลังจากที่อาจารย์ปิยบุตรแถลงข่าวนี่แหละฮะตั้งชื่อหัวข้อครับว่าพรรคการเมืองในต่างประเทศกู้เงินได้หรือไม่นะฮะก็ระบุข้อความครับว่าเมื่อวานนี้อาจารย์ปิยบุตรเนี่ยออกมาระบุเหตุผลที่พรรคอนาคตใหม่ต้องกู้เงินจากนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคร้อยกว่าล้านบาทว่าโค้ดคำพูดจากอาจารย์ปิยบุตรนะฮะบอกว่ากฎหมายให้กรรมการบริหารพรรคบริจาคได้คนละไม่เกิน10ล้านบาทแต่ไม่มีใครมีเงินขนาดนั้นดังนั้นเราจึงศึกษากฎหมายทั้งหมดทั้งยังพบว่าพรรคการเมืองในต่างประเทศเป็นหนี้ธนาคารเต็มไปหมดดังนั้นพรรคการเมืองกับการกู้เงินจึงเป็นเรื่องปกตินี่ยังเป็นคำพูดอาจารย์ปิยบุตรนะครับนอกจากนี้ประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมรายได้ของพรรคอยู่แต่เงินกู้ไม่มีระบุไว้พรรคการเมืองถือเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชนซึ่งไม่มีกฎหมายเขียนไว้ว่าห้ามพรรคการเมืองกู้เงินเมื่อไม่เขียนจึงสามารถทำได้เพราะกฎหมายไม่ได้ห้ามนี่คือคำพูดของอาจารย์ปิยบุตรซึ่งก็ว่าไปตามหลักการคือเขาก็ดูในเรื่องของแพทเทิร์นต่างประเทศด้วยว่าทำอย่างนี้มีอย่างนี้มาร วมถึงของไทยด้วยไม่ได้ห้ามด้วยนะฮะแต่เรื่องนี้คุณธีรชัยเนี่ยมีความเห็นแย้งนิดนึงคุณธีรชัยบอกว่าผมแสดงกฎของกกต.สหรัฐที่ระบุว่ากรณีบุคคลธรรมดาให้กู้แก่พรรคนั้นถือเป็นเงินบริจาคอย่างหนึ่งนี่เขาโยงมาถึงตรงนี้คนธรรมดาคือใครก็ได้ถ้าให้กู้อย่างคุณธนาธรมาให้พรรคกู้เนี่ยเขาก็จะตีความว่าก็เป็นเงินบริจาคเหมือนกันแม้ว่าอยู่ในพรรคเดียวกันคือไม่เกี่ยวกับหัวในหรือนอกพรรคและตอนนี้นะฮะ อ๋อเป็นเรื่องของเงินกู้แล้วแต่ใครก็ได้เขาถือว่าเงินบริจาคหรือว่าเงินกู้เท่ากับเงินบริจาคนี่คือกฎหมายของเมืองนอกที่คุณธีรชัยเอามาโชว์มีข้อยกเว้นเฉพาะถ้าพรรคกู้จากสถาบันการเงินโดยตรงเท่านั้นและแม้แต่ผู้ที่ขายสินค้าหรือบริการให้แก่พรรคก็ต้องไม่ให้เครดิตยาวนานกว่าที่ให้แก่รายอื่นๆและกฎสหรัฐยังระบุว่ากรณีบุคคลธรรมดาใช้เงินของตนเองหรือใช้เครดิตของตนเองเพื่อช่วยค่าใช้จ่ายให้แก่พรรคให้ถือเป็นการบริจาคอย่างหนึ่งดังนั้นกรณีที่พรรคการเมืองกู้เงินจากสถาบันการเงินน่าจะไม่มีปัญหาคืออันนี้จบไปคืออนาคตใหม่ไม่ได้กู้จากธนาคารอยู่แล้วอันนี้จบไปนะฮะแต่กรณีกู้จากหัวหน้าพรรคเกิน10ล้านบาทตัวอย่างตามหลักเกณฑ์ในสหรัฐถือว่าทำไม่ได้นะส่วนกรณีที่พิจารณาว่าพรรคการเมืองเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชนซึ่งตราบใดที่ไม่มีกฎหมายเขียนไว้ว่าห้ามกู้เงินก็ย่อมทำได้งั้นผมเห็นว่าจะมีข้อถกเถียงกันได้เนื่องจากพรรคการเมืองจัดตั้งตามกฎหมายมหาชนไม่ใช่ไปจดทะเบียนที่กระทรวงพาณิชย์ตามกฎหมายบริษัทมหาชนอย่างไรก็ดีครับมีนักวิชาการบางรายที่แสดงความเห็นชัดเจนว่าพรรคการเมืองกู้จากหัวหน้าพรรคได้จึงต้องให้กกต.และศาลเป็นผู้พิจารณาแต่ขอย้ำว่ากกต.ควรจะเร่งมืออันนี้ท่านก็แฟร์ให้ตรวจสอบกรณีอื่นด้วยอย่างเช่นเรื่องของโต๊ะจีนพรรคพลังประชารัฐด้วยแล้วก็มีการแสดงความคืบหน้าเป็นระยะและถึงเวลาที่กกต.จะต้องปรับกติกาของไทยให้เป็นสากลในทุกด้านสรุปคุณธีรชัยเนี่ยจะบอกว่ายกกฎหมายของอเมริกาเอามาตีความกรณีของไทยซึ่งมันไม่มีความชัดเจน
พราะว่ามันไม่ได้เขียนไว้ก็เลยมาเทียบกฎหมายสหรัฐคือถ้าเป็นการกู้เงินถ้าไม่ได้กู้จากธนาคารเนี่ยให้ใช้เกณฑ์เกี่ยวกับถ้ากับการบริจาคเพราะฉะนั้นถ้าจะกู้จากหัวหน้าพรรคคุณธนาธรเนี่ยไม่ควรเกิน10ล้านแต่คุณธนาธรให้กู้เยอะกว่านั้น110ล้านแต่ประเด็นก็คือกฎหมายไทยมันไม่ได้ระบุไงไม่ได้ระบุเขาก็เลยมาเทียบกับกฎอเมริกาไงครับเออนี่แหละซึ่งการกู้ส่วนการกู้ได้ไม่ได้ก็ว่าให้กกต.กับศาลเป็นผู้พิจารณาเป็นผู้พิจารณานะคะมาที่บุคคลที่พีคที่สุดแต่ขณะเดียวกันเดี๋ยวผมขอถามอีกอันนึงล่าสุดเลยฮะคุณนรินทร์พงษ์จินาภักดิ์นายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยก็แน่นอนรู้กฎหมายแพ่งพาณิชย์อาญาเยอะแยะไปหมดออกมาโพสต์เฟซบุ๊กเลยพูดถึงกรณีคุณธนาธรนี่แหละเขาบอกว่ากรณีคุณธนาธรเนี่ยทำได้ไม่ผิดก็ยกข้อกฎหมายต่างๆนานาถ้าท่านไหนสนใจเดี๋ยวไปดูที่เฟซบุ๊กของสมาคมทนายความได้แล้วก็อ้างอิงข้อกฎหมายแล้วว่ากรณีคุณธนาธรให้กู้ยืมเนี่ยมันไม่ได้ห้ามเป็นเรื่องของหนี้สินมันเป็นเรื่องของรายจ่ายครับส่วนไอ้หลักร้อยล้านเนี่ยไม่ต้องห่วงกรณีโต๊ะจีนประชารัฐก็หลายร้อยล้านเหมือนกันในทำนองนี้เคสอื่นมาเทียบแล้วก็เอากฎหมายมาเทียบด้วยอันนี้คือในฐานะทนายความแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้วยก็บอกว่าของอนาคตใหม่ทำได้ไม่มีปัญหาปัญหามันอยู่ที่กฎหมายเราเนี่ยแหละคือมันเขียนคลุมเครือเหลือเกินอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้คือมันควรที่จะฟันธงให้ชัดเลยนะแต่อันนี้คือมันแต่ผมก็บอกว่าอนาคตใหม่มันเปิดแผลให้พรรคอื่นเห็นเองปกติถ้าเป็นเรื่องนี้ครับจะทดลองจ่ายจะไปยืมจากใครอะไรเขาก็ไม่ค่อยได้เปิดเผยกันส่วนอนาคตใหม่จะเจตนาดีคือฉันโปร่งใสเหมือนไอ้บายทรัสอะไรนี่ไงจนไปหุ้นวีลักษณ์ก็เกิดจากบายทรัสนี่แหละส่วนไอ้เรื่องนี้ก็เกิดจากที่ไปพูดที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศว่าให้กู้เงินแล้วก็ท่านโฆษกอาจจะมาพูดให้ตัวเลขต่างๆด้วยก็เลยอ้าวคนที่จับจ้องอยู่ก็เลยอ้าวแล้วมันคือเป็นช่องใหม่เนี่ยอันนี้คือพรรคใหม่จริงๆฮะเพราะฉะนั้นไอ้การที่จะเข้าสภาครั้งนี้ทุกอย่างมันใหม่ไปหมดอ่ะมันก็มีการลองผิดลองถูกซึ่งมันก็อาจจะเกิดข้อผิดพลาดกันต่อไปปวดหัวนิดนึงนะคะสำหรับพรรคอนาคตใหม่แต่สิ่งที่น่ากังวลกว่าคนนี้ก็ปวดหัวเหมือนกันคนนี้ยังไม่ทันเข้าสภาโดนตรวจสอบทุกวันเปิดตัวแรงมากเลยนะคะดิฉันคิดว่าเปิดตัวได้แบบว่าโอ้โหยิ่งกว่าณเดชน์อีกนะคะก็คือหลังจากที่ไปเยี่ยมอาจารย์ขอขมาในเรื่องของพฤติกรรมของตนเองต่างๆว่าขอขมาที่การบดีและฝ่ายบริหารและก็รองที่การบดีนะคะล่าสุดนะคะนักศึกษาค่ะของคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเลยนะคะได้โพสต์ข้อความเชิญสื่อมวลชนร่วมฟังแถลงการจากตัวแทนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรณีพฤติกรรมของนายมงคลกิจที่สร้างความเสื่อมเสียให้กับสถาบันแม้จะมีการขอขมามีการขอโทษแต่ยังไม่สะท้อนถึงความรับผิดชอบของสถาบันการศึกษาและการกระทำต่อที่สาธารณะอีกครั้งในฐานะที่นายมงคลกิจเนี่ยได้รับเลือกเป็นส.ส.ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีมีความเหมาะสมถือเป็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนนอกจากนี้นะคะศิษย์เก่าทั้งหมดเนี่ยจะแสดงพลังแล้วก็รวบรวมรายชื่อเพื่อถอดถอนออกจากตำแหน่งส.ส.ต่อไปคือวันนั้นเนี่ยหลังจากที่ไปหาอาจารย์ไปขอขมาแล้วนะคะก็จะมีการเดินหล่อๆไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์สักการะนี่นะคะโดนเด็กๆนะคะมากันมาเป็นแบบลายเซ็นไม่ใช่เอาละฮะมาหน้าตาขมึงถึงทั้งก็เลยรีบขึ้นรถแล้วก็ไม่ได้ก็คือไม่ได้ทำภารกิจตามเป้าหมายโอ้เห็นบางสื่อเขาบอกว่าคุณมงคลกิจจะเอาผิดคนที่ไปล้อมรถอะไรเขาด้วยเนี่ยโอ้ยรุ่นน้องคุณเด้อความเป็นพี่เป็นน้องความเป็นสถาบันยังไงเนี่ยรุ่นน้องก็คงจะไม่แต่ประเด็นก็คือความเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปใช้ความรุนแรงคนอื่นหรือเปล่าก็ยังไม่ได้รุนแรงไงก็ยังไม่เห็นเหตุการณ์รุนแรงไม่ได้รุนแรงเขาเดินเข้าไปเฉยๆเขาไม่ได้ถือไม้หน้าสามมาเขาอาจจะตีความไว้ไปเป็นลักษณะของการคุกคามหรือเปล่าเขาก็เป็นสิทธิ์ในการแสดงความเป็นอะไรแบบนี้ถ้าเขาเดินมาทำหน้าถึงมึงถึงใส่คุณมงคลกิจเราจะโดนฟ้องร้องไหมเดินไปทำถ้าไปคนเดียวคงไม่เป็นไรนะถ้าบอกว่าไป10คนเนี่ยเขาอาจจะฟ้องคืนแต่ว่าบางคนเขาก็ไม่พอใจไงถ้าเป็นกรณีของเด็กที่จบใหม่ใช่ไหมฮะไปสมัครงานอย่างหลายคนให้สัมภาษณ์สื่อเหมือนกันแล้วว่าเนี่ยก็ปรากฏว่าเขาก็พิจารณาที่เดียวกับคุณมงคลกิจดิแล้วก็แบบมันมีผลต่อการสมัครงานไงเขาก็เลยต้องไประบายกับคุณมงคลกิจว่าทำนี้ไม่เหมาะนะยิ่งคุณเป็นส.ส.ไปแสดงพฤติกรรมมันเสื่อมเสียไปถึงมหาวิทยาลัยคือโอ้เป็นประชาชนอ่ะคุณจะไปโชว์วีรกรรมไปชกตีชกต่อยกับใครแบบภูมิใจเนี่ยนี่มันยุคไม่ใช่2499อ่ะคุณใช่มั้ยนี่ไม่ใช่ยุคนักเลงคลองเมืองนะเอาอันนั้นอันนั้นไม่แน่ใจหรือเปล่าแต่ว่าอ่านล่าสุดนี่แหละเรื่องของสมาคมศิษย์เก่าอะไรเขาก็ตั้งโต๊ะวันนี้ก็แถลงข่าวนะคิดว่าจะมีโอกาสตามข้อกฎหมายจะถอดถอนคุณมงคลกิจได้มั้ยคะคือถ้าถามถอดถอนส.ส.เนี่ยทำได้มั้ยคะถอนไม่ได้ถามอาจารย์พรุ่งนี้ฝากถามหน่อยว่าจะถ้าสมมุติว่าประชาชนเนี่ยถอดถอนเกินกว่าคะแนนที่เขาลงให้พรรคคุณมงคลกิจสมมุติว่าพรรคคุณมงคลได้ 30,000 เนี่ยมีคนอีก 70,000 มาถอนเนี่ยจะเป็นยังไงโอ้อันนี้ไม่มีผลหรอกจะมากจะน้อยแต่ประเด็นคือมันกฎหมายมันเปิดช่องให้ถอดถอนส.ส.ได้หรือเปล่ายกเว้นอาจจะสว.ตั้งสอบผิดจริยธรรมอะไรอย่างเงี้ยแต่เวลารับรองส.ส.แล้วเอกสิทธิ์อยู่ในสภาแล้วนี่คะ
ก็จะมีเอกสิทธิ์คุ้มครองอยู่ไปดูรายละเอียดไม่แต่เอกสิทธิ์นะมันก็ไม่ได้ใช้ได้ทั้งปีทั้งชาตินะครับมันก็ใช้ในช่วงของการประชุมสภาครับพอหมดช่วงประชุมก็ซัดกันต่อฮะแต่ที่แรกคืออ่ะถ้าคุณมงคลกิจประกาศตัวว่าจะไปจับมือกับพรรคพลังประชารัฐเพื่อตั้งรัฐบาลเนี่ยไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรสายล่อฟ้าไหมกับรัฐบาลหน้าสมมติถ้าพลังประชารัฐตั้งได้เพราะทุกคนเหมือนเป็นความสามัคคีปลองดองที่เริ่มอภิปรายไม่ไว้วางใจคุณมงคลกิจตั้งแต่ก่อนเข้าสภาแล้วเนี่ยใช่ไหมฝึกงานคุณมงคลกิจจะเป็นปลาตัวเดียวหรือเปล่ามันจะเข้าสำนวนไทยตรงนี้ไหมอันนี้ก็เออน่าคิดเหมือนกันปลาตัวเดียวแต่ถ้ามองก็คือก็เป็นเหมือนกับว่าคนหน้าใหม่ที่ก็คือตอนแรกเราจะมองว่าคุณธนาธรเนี่ยเปิดตัวได้แบบโอ้โหแรงมากแบบในทิศทางที่แบบเป็นฮีโร่ขวัญใจฟ้าของพ่อแต่ทำไมของคุณมงคลมาอีกแนวแบบว่าแบดบอยมาสีสันทางการคู่การก็นี่แหละฮะผมมีข่าวเพิ่มด้วยน่าจะไม่รู้ว่าผลสำรวจนี้เป็นสำรวจที่ไหนหรือมันยังไงนะเพราะว่าทุกคนก็อยากรู้เหลือเกินว่าประชาชนส่วนใหญ่อยากให้ใครตั้งรัฐบาลได้อย่างเช่นนายกนะฮะนีด้าโพว่าไงครับมาแล้วนีด้าโพเจ้าประจำของเรานะฮะสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ก็เปิดเผยผลสำรวจความเห็นประชาชนในหัวข้อครับนายกรัฐมนตรีและประธานสภาผู้แทนราษฎรก็สำรวจเมื่อ2วันที่ผ่านมาที่อย่าง21 22พฤษภาคมอย่าให้คุณมงคลกิจเป็น มีชื่ออยู่มีชื่ออยู่ด้วยท้ายนะฮะก็ไปสำรวจ 1,260 ที่ไหนที่ไหนครับตัวอย่างไม่บอกที่ครับไม่บอกที่เลยนี่ไงหัวข้อที่สำรวจครับเกี่ยวกับการสนับสนุนให้สมาชิกรัฐสภาเลือกใครเป็นนายกและการสนับสนุนให้สมาชิกสภาเลือกใครเป็นประธานสภานะฮะจากการสำรวจเมื่อถามถึงบุคคลที่จะสนับสนุนให้บรรดาส.ส.กับส.ว.เลือกเป็นนายกนะฮะพบว่าอันดับหนึ่งครับร้อยละ 39.05 ระบุว่าถูกต้องครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาวงเล็บพรรคพลังประชารัฐรองลงมาเป็นใครถูกต้องฮะคุณธนาธรอนาคตใหม่คุณนี่ตีเมื่อก่อนลำดับ4-5นะเมื่อก่อนจะคุณชัดชาติจะที่2คุณหญิงหน่อยจะที่3อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยนี่เออตีคะแนนความนิยมสูงขึ้นพอออกตัวแรงหรือเปล่านะอันดับ3ครับคุณหญิงสุดารัตน์เลยนะฮะอันดับที่4คุณอภิสิทธิ์ส่วนอันดับ5คุณชัดชาติอันดับ6คุณอนุทินจากพรรคภูมิใจไทยเบอร์7ก็คือท่านเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชจากพรรคเสรีรวมไทยนะครับนอกจากนั้นก็อื่นๆเนี่ยร้อยละ 2.45 เขาบอกว่ามีคุณลุงมิ่งขวัญมาด้วยนะนะฮะด้านที่มาของนายกที่ประชาชนอยากได้ครับพบว่าส่วนใหญ่เลยฮะ 61.99 ระบุว่าอยากได้นายกที่มาจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองที่เสนอนั่นแหละก็คือนายกในบัญชีนายกจากแคนดิเดตของพรรคต่างๆไม่ใช่นายกคนนอกที่ใครก็ได้เป็นนายกแม้ว่าลุงตู่ก็ถือว่าได้ด้วยเพราะว่าถือว่าเขาเสนอไปใช่ครับส่วน 28.49% เองเนี่ยบอกว่าเอาจากคนในบัญชีรายชื่อหรือคนนอกก็ได้ส่วนท้ายที่สุดเลย 9.52 บอกว่าอยากได้คนนอกมีข่าววันก่อนนี่ประธานสภาก็น่าสนใจประธานสภานี่สำคัญครับบุคคลนี้นะฮะเขาบอกอันดับ1เนี่ย 29.92 ระบุว่าเป็นนายชวนหลีกภัยจากประชาธิปัตย์ตามมาด้วยอันดับ2บอกว่าไม่แน่ใจนะฮะอันดับ3เป็นนายบัญญัติบรรทัดฐานก็ยังจากค่ายประชาธิปัตย์อยู่อันนี้น่าสนใจจริงๆฮะอันดับที่4เนี่ย 9.52% บอกว่าเป็นคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์จากเพื่อไทยส่วนอันดับ5เป็นปู่ชัยชิดชอบจากภูมิใจไทยเขาเป็นชั่วคราวไงปู่ชัยเป็นเขาเรียกว่าสิทธิมาศใช่ใช่แต่ว่ารอบจริงเนี่ยปรากฏว่าเป็นคุณชวนกับคุณบัญญัติแล้วนิด้าโพชี้มาแบบนี้เนี่ยฮะมีนัยยะหรือเปล่าก็ยังมีคุณสุชาติมีคุณรัฐรัตนเศรษฐ์นะคะอีกหลายท่านด้วยสองเบอร์ท้ายเนี่ยคุณสุชาติกับคุณวิรัตเนี่ยจากพลังประชารัฐที่เป็นแคนดิเดตจากประชารัฐนะกลับไปอยู่ท้ายๆประชาธิปัตย์สองท่านกลับไปอยู่ต้นมาถึงช่วงท้ายของรายการลินไซต์การเมืองแล้วเชื่อว่าตอนนี้ณวันนี้เองช่วงค่ำเองหลายๆอย่างอาจจะยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนแม้กระทั่งถึงวันพรุ่งนี้ก็อาจจะยังไม่ได้ข้อสรุปก็อาจจะยังไม่ได้ข้อสรุปหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่มีเงื่อนไขกำหนดไว้อย่างที่อาจารย์สันติธรคุณกลวิทย์มาย้ำอยู่เสมอเรื่องของนายกนะฮะก็คอยดูต่อไปแล้วกันคุณผู้ชมครับก็นี่แหละฮะก็เอาใจช่วยให้ทุกท่านนะฮะให้เกิดความชัดเจนเกิดขึ้นฮะไม่กี่วันแล้วค่ะวันสองวันนี้นะฮะก่อนวีคเอนด์แน่นอนแต่พรุ่งนี้อย่าลืมมาติดตามกับอาจารย์สุขุมนะคะเรียกว่ายังมีข้อมูลที่รวบรวมที่อัดอั้นมาทั้งสัปดาห์นะคะสามารถฝากคำถามต่างๆนะคะมาถามอาจารย์ได้นะคะในเรื่องการเมืองที่อยากรู้ค่ะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ร่วมแสดงความคิดเห็นนะฮะวันนี้เรา3คนคุณเอมาคุณกุลวิทย์ผมเชือกพร้อมทีมงานลิงไซด์ลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับสวัสดีครับ